สวัสดีครับผมครูปองครับครูเบียร์ครับครูปุ้มค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการรวบรวมคำถามนำมาถามตอบกันในรายการสำหรับคำถามวันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับว่าไงครับครูปุ้มค่ะมีบางเรียนนะคะบอกว่า IG เนี่ยข้อดีของมันก็คือสอบกี่ครั้งก็ได้แล้วก็เอาครั้งที่ดีที่สุดไปยื่นค่ะ IG CSE สอบกี่ครั้งก็ได้เอาคะแนนครั้งที่ดีที่สุดไปยื่นยื่นสมัครมหาวิทยาลัยยื่นสมัครมหาวิทยาลัยอ๋อเร็วไปใช้ต่ออ่าเร็วไปใช้ต่อใช่ค่ะจริงหรือเปล่าคิดว่าไงพี่คือเอาเป็นว่ายังไม่ตอบจริงไม่จริงนะครับเดี๋ยวแต่แชร์เรื่องที่เราเคยได้ยินมาแล้วกันนะครับคือเรามีโอกาสได้ไปคุยกับพวกท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ที่อังกฤษครับทางออกซฟอร์ดเคมบริดจ์อิมพีเรียลยูซีเอลเอลเอสอีอะไรประมาณเนี้ยครับอ่ะเราก็ถามเขาแบบนี้แหละ IGCSE เนี่ยอ่ะเราสอบกี่ครั้งก็ได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วสอบแล้วเอาครั้งที่ดีที่สุดใช่ไหมจริงๆตามกติกาเนี่ยเขาตอบกันได้เนี่ยตามกติกาของ IGCSE เนี่ยมันสอบกี่ครั้งก็ได้จริงมันไม่มีกติกาครับว่าถ้าคุณสอบครั้งนี้แล้วคุณห้ามสอบอีกมันไม่มีอะไรแบบนั้นอันเรื่องสอบกี่ครั้งก็ได้จริงเอาครั้งที่ดีที่สุดไหมตรงนี้ไม่ใช่สำหรับมหาวิทยาลัยเมืองนอกครับดูท็อปๆทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาดูคะแนน IGCSE อ่ะเขาไม่ได้ดูครั้งที่ดีที่สุดเขามันเห็นหมดเขาดูหมดเลยครับเขาจะไปไล่เช็คเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยสอบวิชาเนี้ย IGCSE วิชานี้หรือวิชาอื่นทั้งหมดเนี่ยคุณสอบมากี่ครั้งแต่ละครั้งคุณได้คะแนนได้เกรดอะไรบ้างแล้วเขายกตัวอย่างแบบนี้ครับครับหรือยกตัวอย่างวิชาฟิสิกส์ครับถ้าสมมติมีเด็กคนนึงสอบ IGCSE ฟิสิกส์นะครับ2ครั้งครั้งแรกได้ B อีกครั้งนึงดีมากเลยได้ A star อาจจะต่างกันประมาณครึ่งปีปีนึงอะไรเงี้ยกับเด็กคนนึงครั้งเดียว A star ไปเลยครับเขาเอาเด็กที่ครั้งเดียว A star ไปเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กที่ทำ B แล้วค่อยไป A star เนี่ยคือคุณไม่ได้โชว์ความเป็น perfectionist คุณไม่ได้โชว์ว่าคุณมีแผนที่ดีพอคุณไม่พร้อมแล้วคุณไปสอบทำไมเพราะนั้นเนี่ยไอ้ B ที่เกิดขึ้นหรือทุกๆครั้งที่เคยสอบครับมหาวิทยาลัยพวกนี้ใช้คำว่า bad record จริงๆมันเหมือนโชว์ทัศนคติที่ไม่ค่อยดีด้วยเนาะเหมือนคุณแบบคุณไม่พร้อมคุณแค่ลงไปสอบเฉยๆอะไรเงี้ยคุณไม่พร้อมคุณไปสอบเฉยๆทำไมแถมยังทำแบดเรคคอร์ดอีกคือเกิดเป็นประวัติไม่ดีขึ้นเขาเห็นมันเลยเหมือนกับว่า IGCSE นะครับสอบกี่ครั้งก็ได้ก็จริงรแต่ทุกครั้งที่คุณทำอ่ะติดเป็นประวัติติดตัวไปชั่วชีวิตเลยแล้วล้างไม่ได้แล้วล้างไม่ได้อันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบดูท็อปในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่ครั้งที่ดีที่สุดเขาเห็นทุกครั้งแล้วเอาตรงนั้นมาเป็นประเด็นได้ว่าคุณมีประวัติที่ไม่ดีมาก่อนหรือเปล่าค่ะมันก็มีหลายเคสที่เข้าใจผิดในเรื่องนี้นะคะที่เข้ามาอย่างแบบเคสที่เราคอนซัลท์อะค่ะก็จะเจอเยอะว่าอยากลองสอบดูก่อนได้ไหมลองสอบคำนี้อันตรายมากคำนี้อันตรายมากใช่น้องจะได้รู้จักข้อสอบก่อนเพื่อที่จะครั้งหน้าจะได้ปรับปรุงให้มันแบบดีขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยก็อันนี้จะเป็นเคสที่เราเจอบ่อยไม่ว่าจะได้รับข้อมูลมายังไงอะค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่แบบแพลนที่จะสอบอะค่ะก็อยากให้เข้ามาคุยกันก่อนแต่จริงเรื่องสอบก่อนสอบหลายครั้งเนี่ยมันมีข้อดีของมันในเรื่องของการแคมนิ่งคือถ้าคุณพร้อมจริงๆแล้วไปสอบอะมันแบ่งสอบได้อันนั้นน่ะได้เปรียบครับแต่หมายความว่าสรุปสั้นๆง่ายๆกันละกันก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่จะสอบก่อนหมายความว่าคุณต้องเอสตาร์เท่านั้นคือถ้ายังไม่มั่นใจว่าเอสตาร์อย่าเพิ่งไปลงสอบนะซึ่งแล้วถ้าชูได้ไงว่าเราเอสตาร์ไม่เอสตาร์เราก็อาจจะแบบให้ครูม็อกเทสให้หรือม็อกเทสตัวเองก็ได้คะแนนจะต้องแบบมันมีเกรดบอรี่ให้เช็คอยู่แล้วนะมันก็จะได้เอสตาร์แบบติดกันหลายๆครั้งจนมั่นใจถึงจะไปสมัครสอบถ้าไม่ชัวร์อย่าสมัครดีกว่าใช่ครับก็คือจริงๆเนี่ยแค่ประเด็นเรื่องว่าสอบหลายครั้งได้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าสรุปแบบนี้ก็ได้1วิชาเนี่ย2ครั้งเดียวให้มันจบไปเลยแล้วครั้งที่มั่นใจที่สุดแล้วได้ A star ไปเลยแต่สมมติเรามีแบบเวลาสอบทีเรามีหลายวิชาเนาะ8 9 10วิชาเนี่ยวิชาไหนพร้อมก่อนมั่นใจว่า A star ก่อนเอามาสอบก่อนรอบแรกวิชาถัดมามาสอบรอบถัดไปวิชาถัดมามาสอบรอบถัดไปอาจจะเป็นรอบสุดท้ายเงี้ยแต่ทุกรอบทุกวิชาที่สอบในแต่รอบมั่นใจ A star หมด A star หมดใช่มันในหนึ่งวิชาจะไม่ลองสอบนะครับอยากลองสอบถ้าอยากลองสอบ pass paper ข้อสอบกับนี้ทำเยอะมากที่นี่ไม่เสียตังค์ที่นี่มีสอบให้ใช่ที่นี่มีจัดสอบด้วยเรามี mock test ให้นะครับคอยติดตามด้วยก็คือไม่ต้องไปลงสอบสนามจริงหรอกเปลืองเสียประวัติด้วยไม่มีความจำเป็นที่นี่ฟรีด้วยใช่ครับครับเยียร์9นะคะก็คือเริ่มเข้ามาคุยกับที่เราได้เลยนักการคอนซัลท์หรือว่า
ขึ้นก่อนขึ้นเยสิกก็ได้นะคะเพราะว่าเด็กเซตท็อปอะค่ะจะได้ยินว่าเด็กในเรียนนาชาจะมีห้องที่เป็นเซตท็อปอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เขาสอบ IGCSE บาง subject รวมงานกันครับก็ลองนัดเข้ามาคุยกันดูนะครับครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้โอเคใครคุณพ่อคุณแม่หรือน้องไหนมีคำถามก็คอมเมนต์ถามไว้ข้างล่างหรือว่าถามไปที่คอมเตอร์ก็ได้นะครับเราจะรวบรวมมาตอบให้ในรายการแบบนี้อีกนะครับผมสำหรับนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณปองได้ครับขอบคุณครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ